ครับวันนี้ทางไทยแวร์ได้มารีวิวโทรศัพท์ของ Asus นะครับรุ่น Zenfone 5ก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยพอสมควรทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันดูจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าก็เท่าที่เห็นด้านบนเลยจะเป็นกล้องหน้าขนาดความละเอียดอยู่ที่2 megapixelนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงด้านบนมาที่ด้านล่างจะเป็นปุ่มการใช้งานครับเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายจะเป็นปุ่ม back กลับครับตรงกลางจะเป็นปุ่ม home ส่วนด้านขวาจะเป็นปุ่มสลับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าปิดการใช้งานแอปทีนี้เรามาดูรอบๆเครื่องด้านอื่นกันดูจากทางด้านซ้ายของเครื่องก่อนเลยด้านซ้ายของเครื่องเริ่มจากทางขวานะครับจะเป็นปุ่ม power แล้วก็ตามด้วยปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับต่อมาเป็นด้านล่างของเครื่องนะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบสาย data link หรือว่าสายชาร์จนั่นเองทางด้านซ้ายของเครื่องนะครับก็จะโล่งๆไม่มีปุ่มอะไรมาให้เกะกะเลยจะมีช่องเล็กๆทางด้านล่างนะครับจะเป็นช่องสำหรับไว้แกะเคสด้านหลังออกนะครับทีนี้มาด้านบนด้านบนจะมีแค่ช่องสำหรับเสียบสายหูฟังนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องด้านบนทำให้ไม่เกะกะเวลาเล่นเกมหรือว่าดูหนังนะครับทีนี้มาที่ด้านหลังของเครื่องนะครับด้านหลังของเครื่องเนี่ยที่เห็นชัดเลยก็คือจะเป็นกล้องหลังขนาด8ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชในตัวแล้วก็เป็นระบบออโต้โฟกัสครับแล้วก็จะมีสกรีนของ Asus แล้วก็มี Intel ส่วนด้านล่างที่จะเป็นลำโพงครับที่เห็นเป็นรูๆตรงนี้ลำโพงช่องใหญ่มากเสียงดังมากด้วยทีนี้เราจะมาดูฟีเจอร์ข้างในของรุ่นZenfone 5รุ่นนี้กันครับก็วิธีการสไลด์การใช้งานง่ายๆครับทัชแล้วก็เลื่อนไปทางไหนก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยทีนี้ก็จะเข้าหน้าแอปปกติเลยอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับวิธีเข้าใช้งานแอปนะครับดูแอปตรงกลางนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าออนะครับซึ่งมีหมวดให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3หมวดนะครับก็คือหน้าออนี่ก็คือจะเป็นหน้ารวมนะครับซึ่งดูได้จากด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็หน้าดาวน์โหลดจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะครับอันนี้ก็คือที่เราเคยโหลดไปแล้วแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นFrequent ก็คือการใช้งานที่บ่อยที่สุดอะครับก็จะเรียงกันไปอันนี้ก็จะมีตามนี้เลยทีนี้เรามาลองดูการใช้งานกล้องกันดีกว่าใน Zenfone 5ตัวนี้นะครับกล้องหมดกล้องนี่จะมีให้เราเลือกเยอะมากก็หลักๆที่เราจะใช้กันก็จะมี Auto นะครับโหมด HDR แล้วก็จะเป็นโหมดพวกบิวตี้อะไรเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวจะลองโหมดออโต้คือโหมดปกติให้ดูการถ่ายรูปโหมดปกตินะครับกล้องตัวนี้กล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลก็ถามว่าชัดไหมค่อนข้างพอใช้ได้แต่ก็ต้องใช้ดีกันนิดนึงทีนี้ก็จะได้รูปแบบ normal แสงที่ได้ก็จะค่อนข้างโอเคครับไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่อาจจะมีร้อนๆบ้างถ้าเราซูมเข้าไปจะเห็นว่าเป็นขอบๆหรือว่ามันจะเป็นคลื่นๆนิดๆหนึ่งทีนี้เราลองดูกันเราจะมาลองในโหมด HDR ดีกว่าอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายย้อนแสงนะครับซึ่งจะให้ความคมชัดมากหากเทียบกับการใช้โหมดnormal นะครับอันนี้ต้องมือนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาโปรเซสครับอันนี้ก็ได้รูปแล้วหากดูรูป2รูปที่เราเทียบกันอันนี้เป็นโหมด HDR นะครับส่วนอันนี้เป็นโหมด normal จะเห็นได้ว่าสีของภาพนั้นต่างกันชัดเจนมากก็จะมีเอาเป็นโหมดบิวตี้แล้วกันลองสักโหมดหนึ่งอันนี้จะเป็น
มองสำหรับสาวๆน่าจะชอบก็คือสามารถสั่งได้ว่าจะเอาหน้าใสแก้มชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าปรับสีผิวแต่เอาชมพูก็เลือกซ้ายสุดนั่นเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าใสถ้าฟันตัดก็จะเห็นความจริงนิดนึงแต่ถ้าเลือกแบบสุดเลยหน้าก็จะมีแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าเรียวครับอยู่ในฟังก์ชันนี้ก็คือจะทำให้เราหน้าแหลมมากอันนี้คือผมจะปิดไว้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นหมวดตาโตคือเราสามารถปรับได้เลยว่าเราจะเอาตาโตขนาดไหนถ้าปรับสุดก็จะตาใหญ่มากอันนี้คือผมก็จะปิดเหมือนกันซึ่งการปรับเมนูตรงนี้นะครับจะปรับแบบเรียลไทม์เลยก็คือปรับแล้วเห็นภาพเลยไม่ต้องรอถ่ายรูปก่อนแล้วถึงจะเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมจะลองถ่ายรูปหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้รูปที่เห็นแก้มชมพูแป้นจ้ะโอเคครับครั้งนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเกมกันดูว่ามันจะแสดงผลได้ดีแค่ไหนเกมที่ทดสอบในครั้งนี้ก็จะเป็น Plants vs Zombies ภาค2นะครับซึ่งกราฟิกที่เกมนี้ทำได้ก็ค่อนข้างสูงอยู่จะมาลองเทสกันจากที่ดูภาพสกรีนตอนต้นนี้ก็ออกมาได้สวยงามอยู่พอสมควรเห็นได้ว่ามีค้างๆนิดๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันถ้าที่ดูจากภาพก็คือมันจะกระตุกนิดนึงสำหรับการเล่นเกมแต่ก็ไม่ได้กระตุกจนน่าเกลียดถ้าไม่ได้สังเกตอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับลองเทสกันว่าเป็นยังไงดูจากแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวนะครับของซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นทันตะวันแสงสีค่อนข้างออกมาดีมากนะครับถ้าไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะก็จะเรียกได้ว่าลื่นไหลพอสมควรเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสเกมอื่นกันไปอีกสักเกมเป็นซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์แล้วกันเกมนี้ก็ใช้สเปคค่อนข้างสูงอยู่นะครับสัมภาษณ์สกีเริ่มต้นมาลองเล่นกันก็จะมีกระตุกนิดๆนะครับเพราะว่าเป็นการโหลดดิ้งแรกๆแต่ถ้าที่ลองเล่นดูนี่ก็ถือว่าลื่นนะครับไม่กระตุกจนน่าเกลียดเลยการเทสไอเทมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอ
ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ